ับสนุนโดย Eco Group เราผลิตไฟฟ้าด้วยความห่วงใยสิ่งแวดล้อมเพราะทุกชีวิตคือครอบครัวของเรา Hush ครอบคลุมทั่วไทยเข้าใจทุกความต้องการสอบถามโทร02-263-8555ถ้าถามว่าจีนเขามีรายได้จากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกจากไหนบ้างเนี่ยง่ายๆคือมี4แหล่งใหญ่ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนี่ชัดเจนเพราะว่าคนดูทั้งโลกเป็นร้อยล้านคนที่จะต้องดู2คือค่าบัตรผ่านประตูนี่ก็ชัดเจน3คือขายของที่ระลึกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าภาพและ4ก็คือรายได้จากสปอนเซอร์4แหล่งนี่แหละครับเป็นตัวหลักสำคัญที่จะทำให้จีนบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ว่าแน่นอนครับจีนไม่ใช่มองเรื่องเงินอย่างเดียวมองเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าภาพด้วยแต่ก็หนีไม่พ้นว่าท้ายที่สุดก็ต้องมานั่งนับว่าได้กี่หยวนงานนี้ซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าเอาเฉพาะลำพังลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะคะก็มีรายงานค่ะว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดโอลิมปิก2008ที่ปักกิ่งนะคะขายไปได้แล้วเนี่ย 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของที่ระลึกเนี่ยปกติเขามีกันตัว2ตัวนี่5ตัวส่งมาที5ตัวเลยนะคะสำหรับที่ซิดนีย์เนี่ยสามารถสร้างรายได้ไปประมาณ200ล้านเหรียญสหรัฐมาถึงครั้งนี้นะคะ8ปีให้หลังก็คาดว่า300ล้านเหรียญเนี่ยไม่น่าจะห่างไกลเกินฝันเกินไปค่าผ่านประตูโอลิมปิกเมื่อปี2000ที่ซิดนีย์ต้องย้อนไปดูเพราะว่ามันจะได้เปรียบเทียบกันได้เพราะว่าขายบัตรได้มากกว่า 87% รายได้ตอนนั้นเนี่ย356ล้านเหรียญแต่ตอนนี้ยอดจองบัตรทางอินเทอร์เน็ตของปักกิ่งเนี่ยยังช้าๆอยู่เขาบอกก็ประมาณ 50% อาจจะเป็นเพราะว่าคนรอที่จะเลือกหรือว่ากติกาที่จีนวางไว้เนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าบัตรเนี่ยไม่ใช่หาง่ายนะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าทางอินเทอร์เน็ตจองแค่ 50% เนี่ยผมไปถามมาแล้วล่ะว่ากีฬาบางอย่างที่คนชอบดูมากๆเนี่ยอย่างเช่นที่ผมพูดถึงกีฬาแข่งว่ายน้ำที่แล้วก็ยิมนาสติกที่คนชอบดูหรือปิงปองที่คุณว่านี่นะก็ที่คนท้าทายเนี่ยหมดละหาไม่ได้ละตัวที่อาจจะมียังเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นกีฬาที่คนไม่ค่อยจะแห่แหนกันเท่าไหร่ฟันดาบอะไรอย่างนี้เอาเฉพาะคนนะคะที่คิดว่าจะมีการเกาะติดการถ่ายทอดสดทั่วโลกครั้งนี้นะคะก็น่าจะทำลายสถิติที่เอเธนทำเอาไว้ค่ะตอนเอเธนนะคะก็มีคนเกาะติดทีวีเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านคนมาถึงครั้งนี้เนี่ยน่าจะ 4,000 ล้านคนเลยนะคะสร้างสถิติใหม่ไปเลยค่ะเกี่ยวกับคนที่สนใจกีฬาโอลิมปิกแล้วสปอนเซอร์ล่ะสปอนเซอร์นะคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับซิดนีย์ปี2000นะคะตอนนั้นมีผู้สนับสนุนหลัก11รายนะคะมาครั้งนี้เนี่ยมีถึง12รายด้วยกันเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยก็ต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าปีก่อนๆหรือว่าโอลิมปิกครั้งที่แล้วมาอย่างแน่นอนการที่จัดที่เมืองจีนเนี่ยตลาดเรื่องการขายของอย่างนึงเนี่ยพุ่งไปที่เจ้าบ้านสินค้าที่เป็นตัวสปอนเซอร์ใหญ่ๆหลายเจ้าเนี่ยคิดว่าส่วนสำคัญที่ทำให้เขาพร้อมจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจะได้เป็นสปอนเซอร์เนี่ยคือตลาดคนจีนสมมุติว่าเป็นยี่ห้อขายทีวีขายเหล้าขายสินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเชื่อเลยว่าคนจีนเนี่ยจะเป็นคนซื้อสินค้านั้นในช่วงก่อนโอลิมปิกและหลังโอลิมปิกด้วยพูดถึงสปอนเซอร์นะคะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะหลักๆ1ก็คือผู้สนับสนุนการจัดงานทั่วโลกหรือว่าที่เรียกว่า Worldwide Olympic Partners เป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะทำสัญญาคราวละ4ปีค่ะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลสำหรับพาร์ทเนอร์เหล่านี้นะคะหรือว่าผู้สนับสนุนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถใช้ตราสัญลักษณ์โอลิมปิกได้ทั่วโลกนะคะอย่างที่บางครั้งเราจะเห็นติดตามสินค้าเนี่ยในเมืองไทยด้วยนี่แหละเขาเป็นพาร์ทเนอร์แบบทั่วโลกมีสิทธิ์ใช้ในทุกประเทศส่วนอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือผู้สนับสนุนภายในประเทศจีนเท่านั้นนะคะคือไปจีน2008 Partners สามารถใช้ตราโอลิมปิกได้เฉพาะในเมืองจีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสินค้าของบางยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะมีสัญลักษณ์โอลิมปิกแต่ขายได้เฉพาะในเมืองจีนเมืองไทยเนี่ยจะหาซื้อไม่ได้ค่ะถ้าถามว่าแต่ละคนจ่ายเท่าไหร่นี่เขาบอกไหม
เขาไม่บอกเขาไม่บอกค่ะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะให้เป็นเงินหรือไม่ก็ให้เป็นบริการแทนของบริษัทของตัวเองนะคะส่วนสปอนเซอร์ที่มีสิทธิ์ที่จะใช้โลโก้โอลิมปิกทั่วโลกเลยนะคะมีอยู่12รายซึ่งในจำนวน12รายมีเพียง1รายเท่านั้นที่เป็นของจีนคือ Lenovo Group นะคะก็คือบริษัทที่ออกแบบคบเพลิงส่วนที่เหลือก็เป็นบริษัทดังๆค่ะแล้วบ้างเนี่ยก็ให้สนับสนุนให้การสนับสนุนโอลิมปิกมาอย่างต่อเนื่องเช่น McDonald's แล้วก็ Coca-Cola อันนี้เขาเป็นเหมือนขาประจำของโอลิมปิกทีนี้ถ้าคุณเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หลักแต่คู่แข่งคุณได้เป็นสปอนเซอร์หลักเนี่ยมันก็ต้องมีลูกเล่นเหมือนกันอย่างรองเท้านี่ชัดเจนเลยเพราะมันเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมครับพอ Adidas ได้เป็น1ใน11สปอนเซอร์หลักในจีนเนี่ยคู่แข่งที่สำคัญอย่าง Nike ก็ต้องคิดสิทำยังไงรู้ไหมเขาก็ต้องมีลูกเล่นเขาละคุณก็เห็นป้าย Adidas ไปทั่วเมืองจีนใช่ไหมแต่ว่า Nike บอกฉันก็สปอนเซอร์นักกีฬาแต่ละคนสิเพราะว่าเวลาถ่ายทอดออกทีวีเนี่ยมันก็จะเห็นนักกีฬาแล้วคนก็จะเพ่งไปดูตัวนักกีฬามากกว่าไอ้ป้ายใหญ่หรือเปล่ากลับมาดูครับว่าแล้วสื่อมวลชนไปทำข่าวกี่หมื่นคนนะประมาณสัก 20,000 คนครั้งนี้นะคะแล้วก็จะไปทำข่าวเสรีมั้ยก็จะมีโอกาสได้ทำข่าวอย่างจริงจังมั้ยแล้วถ้าแอบไปสัมภาษณ์นักกีฬาเกี่ยวกับเรื่องอื่นได้มั้ยหรือว่าหลบจากสนามกีฬาไปทำข่าวอื่นที่ไม่ใช่กีฬาได้หรือไม่กลับมาจะวิเคราะห์ประเด็นนี้ให้ฟังครับ